วันนี้เวลา9:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารวชิราลงกรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงของเด็กในความอุปการะของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสิ่งของและของที่ระลึกได้แก่นายวิชาภูลวรลักษณ์ประธานกรรมการมูลนิธิแฮปปี้แฟมิลี่นางสาวกิตติวรรณอนุเวสกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิแฮปปี้แฟมิลี่นางสาวสรินทิพย์พวงสะอาดและนายนพศักดิ์ตรีพรชัยศักดิ์กรรมการผู้จัดการห้างแว่นท็อปเจริญและนายโยชิทาเกะวากากุวะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทยูนิโคลประเทศไทยจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยประจำปี2565มีระเบียบวาระอาทิโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์การดำเนินงานด้านการดูแลเด็กและสวัสดิภาพเด็กของหมู่บ้านเด็กและหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครปฐมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครปฐมการดำเนินงานของศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสงขลาผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิในภาคใต้โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีโครงการแว่นตาเพื่อน้องความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยและมูลนิธิดุลภาธรรวมทั้งการดำเนินงานของมูลนิธิในด้านต่างๆอาทิด้านการบริหารงานด้านสวัสดิภาพเด็กเรื่องการติดตามสอบสภาพความเป็นอยู่ของเด็กที่ครอบครัวผู้ให้กำเนิดชาวไทยรับไปอุปการะการให้บริการหลังการรับเด็กไปอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมต่างประเทศการเลี้ยงดูบุตรบุคลากรสภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและด้านวิชาการ